สูตรที่ธรรมศาสตร์สอนข้าราชการไทยเนี่ยให้ทำแผนชาติให้เป็นนะก็ฝรั่งมาสอนมันสอนเสร็จแล้วก็มาตั้งหน่วยงานมาเขียนผังเศรษฐกิจฉบับแรกคนอเมริกันเขียนให้แล้วก็สภาการศึกษาจัดระบบการพัฒนาคนก็ฝรั่งเขียนให้แผนชาติแผนแรกผังเศรษฐกิจก็ฝรั่งเขียนให้แล้วก็หน่วยงานที่สอนข้าราชการให้เขียนแผนชาติก็ฝรั่งมาทำให้ดร.สเปซิเมนนั่นแหละมาคู่กับบ็อกกี้เฟลเลอร์ก็ไปเฝ้าพระเยซูเนี่ยท่านก็รับสั่งก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าเนี่ยสองคนเนี่ยเขามากราบทูลว่าจะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยแต่ว่าต้องมาขอดูสถิติเรามีสถิติไหมจะไปใช้ในการวางแผนแล้วมันไม่มีก็ต้องไปคุยกันที่กระทรวงเศรษฐการผมเองก็ไปเรียนนิด้าด้วยแล้วก็ไปเขียนไปทำแผนชาติอยู่เลยเราก็รู้อ๋อคนแผนพัฒนาประเทศเราเขียนโดยคนอเมริกันไม่ได้เขียนโดยคนไทยเพราะนั้นเขาก็เขียนเพื่อให้เขาขายของกับเราได้นี่เป้าหมายเขาก็จะสร้างถนนหนทางเพื่อเขาจะขายรถยนต์เพื่อจะสร้างให้ขายน้ำมันให้เราครับอเมริกันก็เข้ามาตั้งบริษัทค้ารถเข้ามาตั้งปั๊มขายน้ำมันคือยิ่งพัฒนาได้เท่าไหร่เขาก็ยิ่งค้าขายล็อกกิ้งเฟลเลอร์รวยเพราะไปพัฒนาทุกประเทศในโลกแล้วขายน้ำมันตามตั้งถนนเสร็จถนนวิ่งก็ต้องใช้น้ำมันเขาก็ขายน้ำมันอย่างก็รวยไม่รู้จะรวยยังไงครับนั่นคือทิศทางการพัฒนาประเทศไทยก็ว่าตามแบบที่ฝรั่งเขาบอกก็งานหลักท่านก็ให้เป็นจดบันทึกพระราชดำริเพราะว่าเสด็จพระดำเนินบางพื้นที่เสด็จพระดำเนินต่อเนื่องกันหลายวันหลายเวลาหลายสถานที่ท่านบอกจำไม่ได้หรอกก็เจ้าบันทึกครับเดินที่ไหนรับสั่งกับใครบ้างเนื้อหาสาระก็อย่างไรก็เป็นบันทึกครับซึ่งเสร็จก็เอาแนวพระดำริมาประมวลครับเสร็จแล้วหาข้อมูลประกอบให้ข้อมูลสมบูรณ์แล้วก็เขียนแผนสนองพระราชดำริเขียนแผนเสร็จก็แผนนี้นะได้ผ่านการพิจารณาอย่างดีแล้วค่อยไปกับหลวงทูลขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าขอแอปพรูฟนะพอท่านแอปพรูฟแล้วเนี่ยแล้วก็ประชุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เพื่อจะไปทำพระสนองพระดำริแล้วเราก็มีเงินอยู่ก้อนแล้วเอาเงินนี้ให้ก่อนหลังจากนั้นก็ให้เขาไปตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไปรองรับก็สามารถสตาร์ทได้เลยโดยไม่ต้องรอปฏิทินงบประมาณเพราะว่าถ้าต้องรอไม่มีเงินเลยกว่าจะเริ่มได้มันต้องไปเขียนแผนล่วงหน้าปีครึ่งนะปีครึ่งเท่าเขาทำแผนเขาทำพระราชบัญญัติงบประมาณไปแล้วต้องไปรออีก3ปีนะกว่าจะเริ่มทำปัญหาของชาวบ้านมันหยุดไม่ได้นั้นมันหมดทุกข์ของชาวบ้านไม่มีแม้แต่วันหยุดเพราะนั้นก็รอไม่ได้ก็จะมีเงินก้อนสตาร์ทให้ก่อนหลังจากนั้นค่อยว่านี่ก็คืองานหลังจากเขาเริ่มทำก็เป็นหน้าที่เราอีกก็ไปติดตามไปมอนิเตอร์ติดตามไปประเมินนะเป็น ongoing evaluation ก็ไปประเมินระหว่างเขาทำแล้วก็ประมวลเรื่องการลงทุนโดยตลอดถ้าอันไหนทรงเห็นว่าอันนี้มันเริ่มไม่ตรงกับพระราชดำริแล้วนี่ก็ไปผิดทางไม่ตรงทางแล้วก็จะเสด็จเนินไปเยี่ยมไปให้กำลังใจด้วยจะมีคำพระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมครับนะแล้วก็อาจจะไปปรับปรุงแก้ไขครับอันนี้ก็เป็นงานโดยรวมหลังจากจบปั๊บทุกปีก็จะต้องประมวลสรุปรายงานโต๊ะครับมันมีหลักสำคัญอยู่ซึ่งตอนหลังเนี่ยทางอาจารย์ไม่ท่านก็ไปเปิดเป็นหลักสูตรผู้ประกอบเป็นหลักสูตรภูมิสังคมการพัฒนาเนี่ยก็ยึดหลักภูมิศาสตร์ยึดหลักชัยภูมิภูมิประเทศเนี่ยเป็นตัวกำหนดแนวทางเพราะว่าถ้าเป็นเขาเป็นทะเลเป็นที่ราบลุ่มมันไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวที่สองก็คือเรื่องวัฒนธรรมหรือสังคมการพัฒนาต้องสอดคล้องกับธรรมชาติทั้งภูมิศาสตร์สอดคล้องกับธรรมชาติทั้งสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าไม่เหมือนกันก็ต้องมีสอดคล้องหลักสำคัญเนี่ยก็มีเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโอ้เยอะมากเลยตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตก็เสด็จพระดำเนินหายไปชวนคนยังตกใจยังหวาดเสียวอยู่เลยเสด็จออกทรงงานไปทรงงานก็เสด็จพระดำเนินไปอยู่จนค่ำมืดคือผมรับเสด็จบันทึกพระดำเนินครั้งแรกที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเสด็จพระดำเนินเพื่อจะสร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ของประเทศเรามี60ครับ10สุดท้ายเลยอ่ะที่เกิดหลังสุดคือศูนย์ห้วยทรายอำเภอชะอำครับนั่นแหละก่อนจะทำศูนย์เนี่ยท่านเกษตรต้องเนินไปทอดพระเนตรว่าจุดแรกที่จะเก็บน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ยังเป็นป่าอยู่เลยครับเขาก็เอาเจ้าหน้าที่ไปเจาะช่องให้ท่านทอดพระเนตรเห็นแนวของโคสันเขื่อนที่จะเก็บน้ำเอาไว้ก็เสร็จต้องเนินไปตรงประทับยืนถึง4 ทุ่มกว่าก็ออกไปตั้งแต่ยังไม่มืดจนมืดจนค่ำแล้วก็รับสั่งอะไรมากมายแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมยังมึนอยู่ยังเด็กอ่ะตื่นเต้นมากที่ตามเสด็จครั้งแรกครับทับใจส่วนหนึ่งก็คือตื่นเต้นด้วยครับแล้วก็ได้เห็นท่านใกล้ชิดอ่ะเห็นอารมณ์ดีครับเป็นท่านเป็นคนที่ไม่ถือนี่ถือตัวนะครับเราก็ลุ้นตอนนั้นเราก็รับสั่งหลายเรื่องมากมายถ้าคุณสังเกตท่านจะเรียกว่ามีแผนที่ติดเข้าวรกายตลอดเลยครับแล้วก็จะมีดินสอนี่บันทึกทุกอย่างลงในแผนที่ครับเส้นทางตรงนี้มันเปลี่ยนคือธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงทุกวันครับแต่แผนที่เนี่ยมันบันทึกว่าเป็น10 ปีแล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงท่านก็จะทรงแก้ฮะครับเกือบทุกที่จนเจ้าหน้าที่แผนที่โดยตรงที่เรียนมาเป็นครูสอนมาก็ยังไม่ชำนาญเท่านี้เพราะว่าเขาอาจจะสอนแผนที่กันอยู่ในห้องครับในห้องเนี่ยมากกว่าอยู่กับกระดาษอยู่กับครับอยู่กับดาวเทียมอยู่กับอะไรแต่เสด็จพระเนินลงดูพื้นที่จริงซึ่งมันเปลี่ยนแปลงฝนตกชะเส้นทางน้ำมันเปลี่ยนครับน้ำใต้ดินช่องทางน้ำใต้ดินก็เห็นชัดครับก็ท่านก็สังเกตเห็นมีต้นไม้เขียวเป็นทิวมาอย่างนี้ก็แปลว่าใต้ดินเนี่ยมันน้ำเยอะอีกด้านอื่นต้นไม้มันไม่เขียวความงามของต้นไม้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลำธารน้ำใต้ดินมีความสัมพันธ์กันท่านก็ทรงทราบรายละเอียดหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเสด็จพระดำเนินที่ทุดงมาตรฐานถาวรนิมิตจังหวัดนครนายกอะไรเงี้ยพูดถึงนครนายกคิดถึงเรื่องยกนาทุกทียกนาคือท่านเสด็จพระดำเนินแล้วก็เล่าให้ฟังว่านครนายกเนี่ยอดีตเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งบางปีที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลชาวนาทำนาไม่ได้ผลรัฐบาลก็ยกภาษีที่นาให้ก็เลยว่านครยกนานครนายกเสด็จพระดำเนินไปที่เขาแก้วก็ประทับเสด็จพระดำเนินเข้าไปในป่าขึ้นไปบนเขาแล้วก็เสด็จพระดำเนินไปวางระบบน้ำให้ภูเขาต้องการจะสร้างภูเขาป่าให้มันเป็นป่าเปียกให้ได้ก็ไปทรงทำจัดการระบบน้ำก็เป็นเรื่องน่าประทับใจแล้วก็ท่านก็ไปให้กำลังใจพระท่านก็ทำเป็นตัวอย่างที่ทุดงข้าสถานถาวรนิมิตหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรท่านก็เสด็จพระเมืองไปแล้วก็ไปให้กำลังใจบอกว่าเนี่ยเขาไปทำเกษตรธรรมชาติครับนะท่านบอกต้องไปให้กำลังใจพระทำเกษตรธรรมชาติคือปกติภูเขาเนี่ยถ้าเราตัดเผาแล้วตัดหมดภูเขาหัวโล้นฝนตกเนี่ยมันจะหลากทิ้งหมดเลยน้ำก็จะไม่ซึมเข้าไปในดินพอน้ำไม่ซึมเข้าไปในดินเนี่ยพอฝนหยุดน้ำก็แห้งคุณไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าก็ตายหมดท่านก็ไปทำระบบร่องน้ำทำฝายไปทำเขื่อนขนาดเล็กไปทำหนองไปทำคลองให้มันสามารถเก็บกักน้ำไปบนภูเขาแล้วมันก็ซึมลงไปในเขาต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีความชื้นเพียงพอเราทรงเรียกว่าป่าเปียกคือแต่เป็นป่าเปียกแบบอยู่บนภูเขาก็เลยทรงเรียกว่าภูเขาป่าเปียกครับก็จะมีระบบจัดการน้ำเรื่องนี้ท่านเชี่ยวชาญมากๆ